บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ได้เห็นหน้าแปลกใหม่ก็อยากให้รู้นะครับว่าชีวิตของพวกเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอย่าอยู่แบบคนขาดทุนวันวันหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกกินคุยนอนแล้วก็ออกทำงานถ้าเราอยู่โลกดุนยาใบเดียวใบนี้ทำไปเถอะครับอะไรก็ได้นะตื่นเช้ามาหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วก็ออกทำงานได้กับเวลากับกินได้เวลากับนอนพวกนี้ออกใหม่นี่ชีวิตดุนยาอย่างเดียวแต่ถ้าเราเอาอาคิเราะห์เนี่ยต้องแบบนี้ต้องมานั่งแบบนี้แหละคนเราเนี่ยเวลาบอกมาฟังศาสนานะหลังมันจะปวดหลังปวดไม่พอหลานจะดูมึงแหละแม่มาดูหลานนะเดี๋ยวจะไปข้างนอกมึงนี่กูจะไปทำความดีมึงก็ให้กูดูลูกอีกจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่มันก็เต็มที่แล้วเสาร์อาทิตย์ให้อีกแล้วอัลเลาะห์เราเกิดมานี่มันทาสแล้วมึงเป็นเหมาะหรือทาสฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับในดุนยานี้ต้องแบ่งเวลาให้เป็นหัวข้อที่เขาให้บรรยายวันนี้นะครับเรื่องการตะวักกันหรือตะวักกุนแปลว่ามอบหมายตะวักกันเดี๋ยวเอ๊มึงต้องตะวักกันสิตะวักกันกับอัลเลาะห์ตะวักกันแปลว่าอะไรเอานะตะวักกันน่ะแหละเอาไว้เถอะตะวักกันก็ตะวักกันไม่รู้เลยตะวักกันแปลว่ามอบหมายกับอัลเลาะห์ข้างหลังมองเห็นมั้ยถ้าไม่เห็นผมจะยืนไม่เห็นเอายืนนะต้องทนดูอ้วนๆหน่อยนะเอางั้นเดี๋ยวผมยืนเอาใจเอาใจตกลงยืนพอยังตกลงอ้วนไหมอ๋ออ้วนในกระไดโทรทัศน์ใช่ไหมอ๋อดูข้างหน้าเนี่ยคุยตรงเนี้ยได้นะเดี๋ยวกลับไปผมกลับไปวันนี้มีไอ้อ้วนคนนึงว่ามาบรรยายที่ชุมชนเราอัลลอฮ์ฉะนั้นชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ต้องรักอัลลอฮ์ให้สุดก่อนเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจแล้วเวลาเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจมันก็จะมีกติกาทีละข้อละข้อละข้อคนเราเนี่ยที่เรามานั่งเรียนศาสนามาฟังศาสนาละหมาดบวชเราต้องการเข้าอะไรเข้าสวรรค์ที่อย่างเดียวก็คือสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าไม่ต้องการเข้าสวรรค์นะอยู่ดุนยานี่เอาเลยนินทาคนให้หนักมึงเอ้ยกูมีปากกูจะต้องพูดถึงคนอื่นให้เยอะนะครับละหมาดไม่ต้องนะครับบวชไม่ต้องทำบุญไม่ต้องอัลลอฮ์ทำบุญก็หมดดิตังอุตส่าห์หามาได้ฉะนั้นชีวิตของเราต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์วันนี้นะครับทุกคนที่มาที่เนี่ยมาแล้วกลับไปบ้านเนี่ยต้องได้อะไรติดตัวกลับไปนั่นก็หมายความว่าเราต้องได้หลักการอิสลามนำไปใช้เพราะเรื่องของการตะวักกันหรือตะวักกุนเนี่ยมันเป็นความสำคัญอย่างมากเลยเพราะคนบางคนเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แต่ไม่วางใจในอัลลอฮ์มีเยอะนะครับไม่วางใจในอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวดูอายะห์กุรอานก่อนเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วก็มีเรื่องมาเล่า 2-3 เรื่องเรื่องการมอบหมายของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มักกะห์แล้วก็คนตาบอดแล้วก็นกที่บินอยู่บนท้องฟ้าดูอายะห์กุรอานนะครับอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้ฟาบิมาราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตาลาฮุมอัลลอฮ์กล่าวว่าเพราะเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดถึงเป็นบุคคลที่นอบน้อมถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตานบีมุฮัมมัด
มูฮัมหมัดก็จะเถื่อนเหมือนกันแต่อัลลอฮ์เนี่ยเมตตาให้กับนบีมูฮัมหมัดถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตากับนบีมูฮัมหมัดในยุคยาฮิลียะพี่น้องรู้ไหมมันทำอะไรกันหนึ่งในนั้นก็คือสลับคู่นอนในยุคอิสกรที่นบีจะประกาศศาสนาสลับคู่นอนเฮ้ยมามันเหมือนกับบ้านเราสวิงกิ้งอะรู้จักสวิงกิ้งใช่ไหมอาจารย์ไม่รู้จักต่อไปนี้รู้แล้วจำไว้เลยสวิงกิ้งสวิงกิ้งก็คือสลับคู่นอนอ๋อวันนี้นี่ภรรยาเรานี่ภรรยาเพื่อนเฮ้ยสลับกันดีกว่านี่ในยุคยาฮิลียะเป็นแบบนั้นแต่นบีเนี่ยอัลลอฮ์รักนบีจึงให้นบีเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนเขาบอกว่าเราคุณตาฟัซซอนกอลีซอลกอนบีถ้าหากนบีมูฮัมหมัดเป็นคนที่พูดจาหยาบคายนะพูดจาโฮกฮากสังเกตดิใครที่ชอบพูดจาเถื่อนโอ้ยโอ้ยมีใครอยากคุยมันมีแต่คนหนีหมดแหละพวกพูดจาหยาบคายเนี่ยกอลีซอลกัลบีแล้วก็หัวใจก็หยาบกระด้างมองคนอื่นไม่ได้วางใจนะเอ้อคนอื่นไม่ดีอ่ะกูดีคนเดียวเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยลัมฟัดดูมินฮาลิกถ้านบีมูฮัมหมัดเป็นแบบนั้นคนรอบข้างหนีหมดเลยฉะนั้นมารยาตรงนี้เนี่ยให้เรารู้นะใครบอกว่ามึงทำกระแดะทำพูดเพาะพูดหวานให้มันพูดไปพูดเพาะเขาไว้หวานเขาไว้แล้วก็พูดเพาะพูดหวานคนรักไหมรักใครไม่รักอ่ะผมยกตัวอย่างหัดยะเดินไปตรงนู้นบังยีสบายดีนะคะผมเชื่อเลยกลับไปบ้านนอนเอาหรออีแม่นี่มันเมียใครวะเนี่ยทำไมว่ามันหวานจังดูเมียกูแค่ถามมันว่าวันนี้มีอะไรกินดูเอาแค่ถามว่ามีอะไรกินมันบอกดูเอาเวลาไปเจอคนอื่นบางยีสบายดีนะบางยีไปไหนล่ะวันนี้อ๋อจะไปละหมาดซุเราะห์หน่อยครับเห็นไหมถามว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายคนพูดดีไว้เถอะครับใครๆก็รักแต่ถ้าจะให้รักจริงๆต้องออกจากหัวใจด้วยพูดจาห้าวๆหัดยะเคยเจอใช่ไหมพูดจาโหดๆเนี่ยถามเวลาเราเห็นหน้าเดินมากูไม่อยากเจอแม่แซวกูแล้วมึงเอ้ยไอ้นี่ปากมันยังก็ส้วมให้เขาตั้งฉายาไหมด้าไหนด้าส้วมทำไมมันถึงชื่อด้าส้วมล่ะปากมันดูเอาล้อแซวคนแล้วกับมึงเอ้ยไม่ได้บัญญะบัญญังน่ะมีไหมชุมชนนี่ไม่มีเอาล้ออัลฮัมดุลิลละชุมชนสวนภูนี่ชาวสวรรค์หมดเลยผมได้ข่าวมาว่าชุมชนสวนภูไม่นินทาใครเลยไม่พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเลยแล้วก็ที่สำคัญใจบุญอีกไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงไหมเดี๋ยวดูนะครับเอาดูอายะห์กุรอานต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากเจ้าเป็นคนที่พูดจาหยาบคายหัวใจแข็งกระด้างคนจะออกงอกเจ้าหมดเลยไม่มีใครเข้าใกล้เจ้าหรอกแล้วคราวนี้อายะห์กุรอานบอกฟะฟูอันฮุมวัสตักฟิรลาฮุมวะชาวิรฮุมฟิลอัมรีเรื่องราวมันเกิดขึ้นในสงครามบะดรใครเคยไปฮัจญ์ยังยกมือใครอยากไปฮัจญ์บ้างยกมือเดี๋ยวผมพาไปทุกคนใครอยากจะไปฮัจญ์ผมพาไปไม่ไปเหรอเอ้าใครอยากให้ผมพาฮัจญ์ยกมือยกให้หมดดิเดี๋ยวพาไปจริงๆนะแต่ออกตังค์เองนะในสงครามบะดรไอ้ในสงครามอูฮุดพี่น้องรู้ไหมสงครามอูฮุดเป็นสงครามที่นบีเนี่ยวางแผนไว้อย่างดีเลยวางแผนพวกมุชริกกุฟัรแพ้เห็นการวางแผนของนบีก็คือกลุ่มหนึ่งเป็นนักแม่นธนูอยู่บนภูเขาเรียกว่าจะบัตรู้มาอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างล่างสู้รบอยู่ข้างล่างเวลาพวกมุชริกกุฟัรมาก็ใช้ธนูยิงชนะแล้วพี่น้อง
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมเวลาเห็นท่าชนะพวกนะทหารที่นบีให้เป็นนักแม่นธนูลงจากเขาลงมาเวลาลงจากเขามาแล้วก็มาเห็นแบบว่าพวกเสื้อเกาะหอกดาบอะไรก็อยากได้มาเก็บทหารของพวกมุชริกุฟาร์ย้อนมาข้างหลังพี่น้องรู้ไหมฆ่ามุสลิมตายไปกว่า70คนดูดินบีเสียใจขนาดไหนนบีเสียใจว่าทำไมล่ะฉันบอกให้อยู่บนภูเขาอย่าลงมาแต่คนกลุ่มนี้ลงมาคิดว่าชนะนบีวางแผนไว้รอบคอบแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องชนะแบบนี้แบบนี้สุดท้ายกลุ่มนี้ลงมาเวลาลงมาแล้วพวกนี้ตลบหลังซอฮาบะห์นบีถูกฆ่าตาย70กว่าคนแล้วนบีเป็นสงครามที่นบีแพ้หัวแตกฟันหักเหลืออย่างเดียวที่นบียังไม่ถูกฆ่ามุชริกกุฟาร์บอกที่เราไม่ฆ่าเจ้ามุฮัมมัดเพราะเราต้องการเยาะเย้ยเพราะกี่สงครามแล้วที่พวกที่มุฮัมมัดชนะมาอย่าทนงตนครั้งนี้เป็นยังไงเป็นยังไงนบีแพ้สงครามครั้งนั้นและนบีเสียใจมากเสียใจเรื่องที่หนึ่งก็คือซอฮาบะห์เนี่ยลงจากภูเขาลงมาแล้วสุดท้ายต้องมาตายกันเพราะไม่เชื่อฟังคำสั่งเสียใจอันที่สองอีกอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือไซนาฮัมซะไซนาฮัมซะพี่น้องครับเป็นลุงนบีก็พี่พ่อนบีไซนาฮัมซะเนี่ยศรัทธาต่อนบีรบเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งตายได้รับฉายาว่าสิงโตทะเลทรายแต่การตายของไซนาฮัมซะพี่น้องตายแบบทรมานมากนางฮินดอนเนี่ยมันว่าจ้างคนดำผิวดำคนหนึ่งไม่ต้องไปทำอะไรเลยฆ่าไซนาฮัมซะอย่างเดียวนี่เป็นนักแม่นหอกคอยจ้องเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้ไซนาฮัมซะตายผู้ชายผิวดำคนนี้ก็ไม่ยุ่งกับใครเลยจ้องอย่างเดียวจะเอาหอกเนี่ยพุ่งใส่หน้าอกไซนาฮัมซะสุดท้ายพุ่งเข้าอกไซนาฮัมซะฮัมซะตายตายแล้วนางฮินดอนมันทำยังไงรู้ไหมพี่น้องมันตัดหูตัดจมูกควักหัวใจเพื่อจะกินน่ะความที่มันโกรธว่าไซนาฮัมซะฆ่าสามีฆ่าญาติมันน่ะนางฮินดอนใครมีลูกอย่าชื่อฮินดอนนะตัวแสบมีเปล่าชุมชนสวนภูถ้าหากว่ามีเปลี่ยนหมายชื่อยามีละยามีละแปลว่าสวยพวกเราไม่ค่อยจะบอกใครสวยนะมึงดูอีแม่นั่นดูเตี้ยยังก็ไก่แจ้อ้วนอีกมึงดูมันทาดูมันใส่จี้เท่ากะลาพวกเราเนี่ยจ้องจะว่าคนอื่นแล้วมึงเอ้ยเอายังไงก็ได้ให้มันเขาไว้นะครับถ้าจะว่าใครแล้วก็สุดท้ายไซนาฮัมซะถูกฆ่าตายชายคนนี้คนที่ชื่อที่ฆ่าไซนาฮัมซะหลังจากนั้นมาเข้าอิสลามพี่น้องรู้ไหมมาเข้าอิสลามเวลาเข้าอิสลามแล้วเป็นซอฮาบะห์คนเดียวที่นบีไม่มองหน้ามามุบายะอะห์กับท่านนบีแต่นบีไม่ยอมมองหน้าชายคนนี้ถามว่าท่านนบีทำไมล่ะครับถึงไม่มองหน้ากับผมนบีบอกที่ฉันไม่มองหน้าเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะรังเกียจแต่ถ้ามองหน้าเจ้าฉันจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ไซนาฮัมซะถูกฆ่าไซนาฮัมซะถูกฆ่าจะนึกถึงวันนั้นชายคนนี้หลังจากมุบายะอะห์กับนบีแล้วเขาก็จากไปเลยไม่ให้นบีเห็นหน้าอีกเลยกลัวนบีจะเสียใจวันหนึ่งเขาก็ไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อมูไซละมะตุลกะซาบมูไซละมะตุลกะซาบเนี่ยอ้างตัวเองว่าเป็นนบีอยู่อีกตำบลหนึ่งชายคนนี้ก็ไปฆ่ามูไซละมะเวลาฆ่ามูไซละมะเสร็จแล้วก็ต้องการจะเอาข่าวดีเนี่ยกลับมาบอกนบีท่านนบีครับผมได้ฆ่าคนที่อ้างตนว่าเป็นนบีแล้วเข้ามาถึงเมืองมะดีนะห์นบีตายอัลเลาะห์ชายคนนี้คิดดูลองเป็นเราอยากสักครั้งนึงให้นบีมองหน้าแต่สุดท้ายไม่มีโอกาสได้มองหน้าไปทำความดีไปฆ่าผู้ยิ่งใหญ่ของพวกมุชริกกุฟาร์เลยแต่สุดท้ายจะเอาข่าวมาบอกนบีเวลามาถึงเมืองมะดีนะห์ข่าวประกาศว่านบีตายอัลเลาะห์ชายคนนี้สุดเลย
นี่เรื่องของชายคนนี้ในสมัยนบีในสงครามอูฮุดอายะอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ปลอบใจนบีว่าฟะฟูอันฮุมมุฮัมมัดเจ้าจงอภัยให้คนเหล่านั้นนะคนที่เขาไม่เชื่อฟังเจ้านะอภัยเถอะวัสตักฟิรละฮุมและก็ขออภัยโทษให้เขาด้วยอย่าไปโกรธเขาเพราะคนเราเนี่ยก็มีความคิดของตัวเองมันก็ผิดพลาดได้อัลลอฮ์ก็บอกนบีให้อภัยนะให้อภัยคนเหล่านั้นแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ยกโทษด้วยวาชาวิรฮุมฟิลอัมรีต่อไปทุกกิจการงานเนี่ยทุกการงานต้องปรึกษาหารือกันจะทำงานใหญ่อะไรเนี่ยต้องปรึกษาหารือและนบีเป็นคนเดียวผู้ชายคนเดียวที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ชอบปรึกษาหารือปรึกษาหารือเวลาปรึกษาหารือเสร็จแล้วทำไงไฟอีซาอาซัมตาฟาตาวักกันอาลลอเราก็เหมือนกันจะเปิดร้านขายของเนี่ยเฮ้ยมะจะเปิดร้านเนี่ยจะขายดีไหมจะเป็นยังไงจะทำยังไงดีอะไรดียังไม่เคยกล่าวตาวักกันกับอัลลอฮ์เลยจะขายของจะซื้อรถมีแต่จะไปถามซื้อรถวันอะไรดีซื้อรถวันอะไรวันพุธเฮ้ยไม่ได้นะวันพุธหัวกุดไทยเน่าเชื่อแล้วว่าชุมชนสวนภูไม่มีใครเชื่อแบบนี้ใช่ไหมใช่ซื้อทุกวันแต่ไม่ซื้อวันพุธฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเรามีความเชื่อต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้เราตะวักกันอัลลอฮ์ตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่หัจญะแต่งงานยังแต่งยังแต่งแล้วมีลูกยังตอนมีลูกตะวักกันไหมต้องตะวักกันด้วยอัลลอฮ์ตะวักกันตัวอัลลอฮ์ฉันมอบหมายกับอัลลอฮ์นะอยากได้ลูกชายนะครับตะวักกันมอบหมายกับอัลลอฮ์เลยทุกอย่างจะทำอะไรอิซาอะซัมตะเมื่อตั้งเจตนาฟะตะวักกันอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์คนเราถ้ามอบหมายกับอัลลอฮ์พี่น้องปลอดภัยปลอดภัยจะออกจากบ้านนบีสอนยังไงปิดประตูเอาตอนก่อนมักเร็บมาให้ปิดประตูเวลาปิดประตูทำไงกล่าวบิสมิลลาห์เวลาปิดพี่น้องเวลาจะตอนเย็นนะเวลาใกล้จะมักเร็บนะนบีบอกให้ปิดประตูเพราะช่วงมักเร็บถึงละหมาดอิชาเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชัยฏอนกำลังตะเวนยินที่เร็วๆมันกำลังออกตะเวนหาเหยื่อฉะนั้นช่วงมักเร็บกับอิชาเนี่ยอย่าเปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านให้หมดเวลาปิดอ่านอะไรบิสมิลลาห์คราวนี้เวลาจะออกจากบ้านนบีสอนว่าใครก็ตามที่ออกจากบ้านแล้วกล่าวบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาวะตะอิลลาบิลลาอะไรนะตะวักกันตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เห็นมาชุมชนสวนภูไม่ใช่ธรรมดานะครูเหรอครูยังอยู่นะอัลลอฮ์อันนี้ครูอับดุลลอฮ์นะครับนู่นรุ่นแรกๆทำอุมรอห์ทำฮัจญ์กับทีเอ็มนะครับนั้นเวลาเรากล่าวตะวักกันสบายเลยพี่น้องเวลาเราทำอันนี้ไม่ต้องพึ่งใครแล้วทำตามสูตรนบีนะออกบ้านล็อกกุญแจบิสมิลลาห์ตะวักกันตูอัลลอฮ์ของไม่หายเอาให้จริงนะของไม่หายฝากกับใครก็แล้วแต่ไม่ดีเท่ากับฝากกับอัลลอฮ์ฝากกับลูกมันยังรักเลยลูกยังไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมครูลองฝากเอาฝากมาเอาตังไว้ตรงเนี้ยนะเองช่วยดูนะแสนหนึ่งกลับมาเหลือหมื่นหนึ่งมอบหมายกับอัลลอฮ์พี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงเชื่อให้สุดใจแล้วอัลลอฮ์กล่าวไว้ยังไงในกุรอานอินนัลลอฮ์ยูฮิบุลมุตะวักกิลีนอัลลอฮ์รักคนที่มอบหมายเวลาเรามอบหมายกับอัลลอฮ์พี่น้องจะสบายใจผมจะเล่าเรื่องชายคนหนึ่งชายคนนี้เป็นชายคนจนนะครับเป็นชายคนจนชายคนเนี้ยเป็นคนจนแล้วก็มีภรรยาที่ซอเลห์เขาเรียกภรรยาที่ดีวันหนึ่งเขาก็เข้ามาที่ครอบครัว
แล้วเวลามาที่ครอบครัวภรรยาก็บอกว่าย่อมันเรื่องมันเกิดที่มักกะย่อมันไม่มีอะไรกินเลยบ้านเราเนี่ยไม่มีน้ำที่จะดื่มไม่มีอะไรจะกินเลยออกไปทำงานเถอะชายคนนี้จนด้วยแล้วก็ออกไปทำงานไปหางานทำในรอบมักกะนครมักกะไม่มีใครจ้างเลยเมื่อหางานแล้วหางานอีกไม่มีใครจ้างเขาตะวักกันต่ออัลลอฮ์เลยเดินเข้ามัสยิดฮารอมละหมาดซุนัตสองรอกะอัตในมัสยิดฮารอมหลังจากนั้นเขาก็ออกมาที่ลานมัสยิดฮารอมลานด้านนอกไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมีตังอยู่ในนั้น 1,000 ดิรฮัม 1,000 ดิรฮัมชายคนนี้ก็เวลาเจอตังรีบขับบ้านเลยไปบอกภรรยาบอกลูกนี่พ่อเจอตังเอาพวกเรามางี้ภรรยาบอกไงมาย่อมันเอาตังเนี่ยไปคืนเจ้าของเขาภรรยาตะวักกันพี่น้องเอาไปคืนเขาเราอย่าเอาของเขามาในที่ฮารอมเนี่ยพี่น้องอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยนะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยเขาก็เอาไปคืนเขาก็เดินว่าใครมั่งกระเป๋าของใครก็มีคนหนึ่งบอกว่าใครเห็นกระเป๋าฉันก็ไปเจอกันเวลาไปเจอกันแล้วชายคนนี้ก็เอากระเป๋านี่กระเป๋าท่านใช่ไหมไอ้คนที่ทำกระเป๋าหายเจ้าของกระเป๋าบอกก็ยืนมองชายคนนี้อยู่พักหนึ่งเวลายืนอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าท่านจงเอากระเป๋านั้นไปเถอะตังค์ทั้งหมดเลยไอ้ชายคนนี้ก็งงให้ทำไมมันเป็นของคุณผู้ชายคนนั้นไอ้คนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนมีคนมาจากชามให้เงินฉัน 10,000 แล้วก็บอกกับฉันว่าให้เอาตัง 1,000 ดิรฮัมเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วเอาไปทำร่วงที่ลานมัสยิดฮารอมแล้วถ้าหากว่ามีคนเจอกระเป๋าอันนี้แล้วเขาเอามาส่งเจ้าจงเอาเงินที่เขาเอามาส่งเนี่ยให้เขาไปให้หมดเลยชายคนนี้ก็เล่าให้ฟังแบบนี้เวลาเล่าให้ฟังแล้วชายคนนี้ก็ได้เงินกลับไปบ้านอีก 1,000 เห็นไหมคนทำมอบหมายกับอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องไม่ต้องกลัวอดหรอกเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงสิเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงแต่พวกเราน่ะรักอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์แต่มันจะจริงหรือวะมันจะจริงหรือวะอีกเรื่องหนึ่งหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วชายคนนี้ก็เอาเงินไปให้ครอบครัวได้กินกับเงิน 1,000 ดิรฮัมพี่น้องรู้ไหมนบีเล่าให้ฟังเนี่ยกุลลุละห์มินนาบาตามินซุฮเตนฟันนารูอูลาบิเนื้อหนังมังสาที่มันงอกมาจากของฮารอมเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกอย่างดีเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็มาเงินฮารอมเงินอะไรพวกเราก็คิดเงินลักเขามาใช่ไหมอาจารย์แล้วเงินที่ผู้แทนเอามาแจกรับได้เปล่าที่ชุมชนนี้ไม่รับอยู่แล้วเชื่อดูแววตาสิจะแจกฉันคนละหมื่นไม่รับฉันรักอัลลอฮ์เงินสินบนอย่ามายุ่งกับฉันแต่ครั้งนี้พอเอาก็ได้อัลลอฮ์จะขอสักครั้งนะฉันก็ไม่รู้ว่าไงแล้วอัลลอฮ์จะขอฉันสักครั้งหนึ่งเถอะมันตั้งพันหนึ่งแล้วลูกห้าคน 5,000 ให้คนละพันก็เดี๋ยวฉันเตาบัตอัลลอฮ์เดี๋ยวฉันเตาบัตมีบางคนหนักกว่านั้นบอกเงินซอดะกออัสตักฟิรุลลอฮ์เขาเอาเงินมาแจกเพื่อให้เลือกเขาเรียกเงินซอดะกอไม่ใช่ว่าเงินซอดาเกาะมีอามานะอีกรับเงินเขามาแล้วเราต้องเลือกเขานะแน่มีอามานะโอ้โหที่อย่างนี้เรามีอามานะเชื่อเลยแม่มันสุดๆฉะนั้นเงินที่ผู้แทนเอามาแจกรับไม่ได้นะอย่ารับนะครับเพราะมันเป็นเงินดอกเบี้ยบอกไม่ต้องแจกหรอกเดี๋ยวฉันเลือกคุณเชื่อในอัลลอฮ์สิครับอย่าให้เงินเหล่านั้นเข้ามาในตัวเรามาเป็นเลือดมาเป็นเนื้อเพราะนบีบอกกุลลุละห์มินนาบาตามินซุเตนฟันนารูอูลาบิเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงๆนกมันพูดได้ไหมไม่ได้มันมีเพื่อนไหม
ไม่มีนบีบอกยะเกนต่ออัลลอฮ์น่ะยะเกนแบบไหนยะเกนแบบว่าเหมือนกับนกออกไปหิวท้องรีบเวลากลับมาท้องมันไปหาที่ไหนอ่ะพูดภาษาอังกฤษได้เปล่าเปล่ามันก็น่าจะเจ๊ก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 เจอกับเรามึงดีไม่โดนอีกดูเราดูแมวพูดไม่ได้ดูเราประคบประหงมมันดีเวลาป่วยพาไปหาหมอแต่ทีหมอป่วยหมอกินยาพาราแล้วกันเดี๋ยวก็หายหมอกินยาพาราแต่ถ้าแมวที่ตัวเองรักไปแล้วผมเคยเห็นเอาหมอเอาแมวไปหาหมอพี่น้องมีเตียงแมวด้วยเสียคืนละร้อยเตียงแมวเอาล้อเข้าโรงพยาบาลแมวเข้าโรงพยาบาลทีเมาะมันอยู่อะไรอ่ะยาพาราเนี่ยลูกแบบเนี้ยใช้ไม่ได้มันต้องตะวักกันเลยสิไอ้ของเงินใครไม่ให้ท่านสอสอดิฉันไม่ขอรับเงินสอสอฉันฝากสอสอก็แล้วกันถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลหรือไปเมื่อไรสอสอไปเอางบจากรัฐบาลเนี่ยออกมาบริหารในชุมชนฉันสัญญาจะเลือกสอสออย่างนี้อย่าไปเอาไอ้พันครึ่งพันเงินที่เขาจ่ายภาษาอาหรับเรียกอะไรรู้ไหมพี่น้องเงินริชวะสินบนและสินบนคือไงลาอานัลลอฮูอัลลอฮ์สาบแช่งอัลรอชีวัลมุรตาชีวัลรออิชสาบแช่งคนรับสินบนคนให้สินบนและขอคนเป็นสื่อกลางด้วยแล้วเงินถ้าได้มาง่ายๆดูแป๊บเดียวหมดละอย่าไปเอานะครับอย่าไปเอาเพราะเรามีอีมานฮิญาบอยู่บนหัวมีอีมานเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจแมวดูดิพูดอะไรไม่ได้มันอิ่มทุกวันเลยอ้าวสังเกตบ้านไหนที่มีแมวอ่ะเลี้ยงแมวนะเอาข้าวแมวกินทุกวันมันไม่เคยเลยนะบอกมันไม่พูดกันไม่ได้นิฟ้าขอข้าวหน่อยนิฟ้าขอแค่มันแมว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 ได้ข้าวกินแล้วแล้วเราอ่ะพูดเป็นอะไรมันไม่ใช่คำตอบฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้นะครับต้องตะวักกันมอบหมายกับอัลลอฮ์ชายคนนี้เนี่ยเขาหางานไม่ได้เลยแต่อัลลอฮ์เขาเชื่อในอัลลอฮ์อ้าวไปดูอีกเคสหนึ่งเคยเห็นคนจนได้ไปทำฮัจญ์ไหมคนจนได้ไปทำฮัจญ์นะถามว่าฉันเกิดมาทั้งทีไปดูมีคนจนกี่รายแล้วที่มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้ไปทำฮัจญ์แต่ถ้าเขามอบหมายกับอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ให้เรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าชายคนหนึ่งชื่อฮาเต็มอัลอะซอมชายคนนี้เป็นชายตาบอดมีอยู่วันหนึ่งชายคนนี้ทำยังไงชายคนนี้ก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ชวนไปทำฮัจญ์กันฟาตาชาวะก็โอ้โหตื่นเต้นอยากไปทำฮัจญ์เวลาคุยเสร็จแล้วก็กลับไปหาครอบครัวไปบอกภรรยาไปบอกลูกนี่พ่อจะไปทำฮัจญ์พวกเธอจะว่ายังไงภรรยาและลูกบอกว่าไปไม่ได้จะไปได้ยังไงอะจะไปได้ยังไงถ้าท่านไปพวกเราก็จนอยู่อย่างเนี้ยจะทิ้งให้พวกเราจนๆอย่างนี้เหรอเชื่อไหมพี่น้องเวลาทุกคนไม่เห็นด้วยเลยมีลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กเอ่ยขึ้นมาในกลางวงว่าพ่อแม่น้องๆพี่ๆทุกคนอนุญาตให้พ่อไปทำฮัจญ์เถอะเราต้องเชื่อในอัลลอฮ์สิเราเป็นคนแสวงหาริสกีแต่ผู้ที่ให้ริสกีคือใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์เหมือนวันนี้พี่น้องเราจะพบกันเหรออันนี้อัลลอฮ์กำหนดให้เจอกันเนี่ยแต่อาจจะเจอครั้งเดียวครั้งต่อไปเขาไม่เชิญแล้วมึงไม่ต้องเอามาแล้วไอ้เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เชิญนะพี่น้องประท้วงนะเวลาเขาบอกว่าให้พ่อไปเถอะตาก็บอดจนก็จนน่ะไม่มีสิทธิ์ได้ไปลูกสาวยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้พ่อฉันได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์เถอะนางขอดุอาเลยมีอยู่วันหนึ่งเจ้าเมืองเขาเรียกรัฐมนตรีในยุคบ้านเราก็นายกเจ้าเมืองก็ออกไปล่าสัตว์พัดหลงกับทหารหิวน้ำ
พี่น้องรู้ไหมก็เดินมาถึงบ้านหลังเนี่ยดูสิเดินไปถึงบ้านหลังนี้ไปเคาะประตูขอน้ำกินหน่อยหิวน้ำเหลือเกินเวลาหิวน้ำเหลือเกินบอกขอน้ำกินหน่อยเจ้าของบ้านภรรยาก็เอาน้ำออกมาให้แต่เจ้าเมืองไม่มีใครรู้จักเจ้าเมืองคนนี้สุดท้ายเจ้าเมืองคนนี้เป็นยังไงเจ้าเมืองคนนี้ก็ได้ยินข่าวคนข้างๆพูดกันว่าบ้านเนี้ยจะไปฮัจญาติญาติพี่น้องรู้ไหมมากันเลยมาเล่นงานลูกสาวคนเล็กเป็นเพราะมึงนั่นแหละจะให้พ่อไปเนี่ยถ้าไม่ให้พ่อเองไปเรื่องมันก็ไม่เกิดหรอกแล้วเองก็จนอย่างเงี้ยยังจะให้พ่อไปเหรอพวกนี้นิ่งกันหมดเลยลูกสาวก็ถูกต่อว่าเจ้าเมืองมาถึงเคาะประตูขอกินน้ำก็เอาน้ำให้แล้วก็เล่าให้ฟังใครหรือที่จะไปทำฮัจญ์เขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อของฉันนี่แหละเป็นคนจนด้วยแล้วอยากจะไปฮัจญ์เล่าแล้วจะเอาอะไรกินกันล่ะก็นั่นน่ะสิเจ้าเมืองได้รับดื่มน้ำจากบ้านหลังนี้เจ้าเมืองสั่งคนให้เอาอาหารเอาอะไรมาให้บ้านนี้เต็มเลยพี่น้องนี่เพราะการตะวักกันของเขาแล้วก็ให้เงินชายคนนี้เนี่ยไปทำฮัจญ์ขณะเดินทางไปก็หัวหน้าแซ่ป่วยไม่มีหมอคนไหนรักษาได้เลยเหลือชายคนนี้อย่างเดียวชายตาบอดซึ่งเป็นคนดีคนเนี่ยหาใครไม่เจอคนมันจะฟุกอ่ะพี่น้องชายคนนี้ได้อะไรเขาก็บอกว่าเอ้าใครที่เป็นคนซอแล้วช่วยขอดูอให้คนนี้หน่อยขอดูอให้แซ่หายชายตาบอดรูปแบบทำไงโชคดีเรียกว่าบุญหล่นทับพี่น้องค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางแซ่ให้ฟรีหมดเลยก็ได้ไปทำฮัจญ์นี่คือการมอบหมายกับอัลลอฮ์ถามว่ามีคนจนกี่คนที่ได้ไปทำฮัจญ์ไม่มีโอกาสมีที่ผมรู้จักอัลลอฮ์ชาตินี้ฉันคงไม่มีโอกาสได้ไปฮัจญ์หรอกพี่น้องรู้ไหมมีคนที่ไหนก็ไม่รู้โทรมาอาจารย์มีใครบ้างที่จนจนและยังไม่ได้ไปฮัจญ์น่ะอาจารย์บอกผมหน่อยมีคนให้ตังค์ฉะนั้นคนเราอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วไม่ต้องห่วงคนถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้รวยนะให้ดิ้นรนยังไงมันก็ไม่รวยหรอกเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแต่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้วันที่เราอยู่ในครรภ์มารดาจะออกมาเนี่ยมาเลกะก็ไปถามอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จะกำหนดให้กับคนคนนี้ยังไงอ้าวอัลลอฮ์ให้มาเลกะไปบันทึกอะไรรู้ไหมหนึ่งบันทึกอาญันว่าคนคนนี้จะตายเมื่อไหร่สองบันทึกริสกีบันทึกริสกีว่าคนเนี้ยเกิดมาอยู่บนโลกดุนยาจะมีริสกีเท่าไหร่สามบันทึกเรื่องความทุกข์ความสุขไม่ต้องห่วงพี่น้องเราจะได้ผ่านการทดสอบแต่ขออย่างเดียวรักอัลลอฮ์ให้สุดใจรักศาสนาของอัลลอฮ์ให้สุดใจสุดท้ายสองเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องเราเอามาเป็นตัวอย่างนะถ้ามอบหมายกับอัลลอฮ์จริงๆนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกไมยัตตะกิลลาจัจอัลลอฮูบักรอยากลัวอัลลอฮ์กลัวให้จริงแล้วอัลลอฮ์จะให้มีทางออกตลอดลองถามตัวเองลองนึกถึงอดีตตัวเองสิหัจญ์ยาออกมานะนุ่งมีจำปิ้งมาไหมมีเกงในไหมตอนออกมานะครูใส่ครูล้อนะมีสรงออกมาไหมตอนออกไม่มีตอนนี้มีกี่ผืนหัจญ์ยาออกมามีป่ะหรือคนนี้มีทำเลเลพี่น้องเราออกมาล่อนจ้อนเลยแถมสะดือหมอตำแยตัดอีกแล้วก็คิดดูวันนี้เรามีสรงกี่ผืนมีโต๊ะกี่ตัวมีโอ้โหมีเตาแก๊สมีหม้อหุงข้าวมีเตาอบมีไมโครเวฟมีครบเลยในบ้านเวลาถามเนี่ยจนไม่มีอะไรจริงๆพวกเราเนี่ยนะไม่จนหรอกไอ้ที่มันจนน่ะเราทำเกินถ้าริสกีถ้าแค่กินน่ะพอไหมพอนี่อัลลอฮ์ให้ริสกีมาตังแค่ซื้อมอเตอร์ไซค์ไปถอยปิกอัพเวลาถอยปิกอัพเครียดแล้วสิเดือนนี้จะเอาอะไรผ่อนก็เอาเกินตัวไงเอ้าถอยปิกอัพอัลลอฮ์ให้ริสกีแค่
อะไรอิซูซูมังกรทองรุ่น10ปีที่แล้วไม่เอาจะเอาดีแม็กแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยจนจนไม่มีตังค์จะผ่อนมันก็น่าจนน่ะอัลลอฮ์ลูกรู้ว่าเราหาตังค์น้อยความทะเยอทะยานสูงแทนที่ลูกจะเรียนโรงเรียนสู่เราเรียนโรงเรียนวัดเปล่าเรียนโรงเรียนเอกชนเวลาเขาถามค่าเทอมโหทำไงวะเนี่ยค่าเทอมสุดท้ายผ่อนรถค่าเทอมลูกผ่อนทองตัวเองมีไหมผ่อนทองอยากใส่ทองสั่นเลยสั่นไม่พอใครพอจะมีทองผ่อนซื้อทองผ่อนบาปเอ้าไม่ขำแล้วไม่ขำขำไม่ออกอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องรู้ไหมมอเตอร์ไซค์ผ่อนได้ศาสนาอนุญาตเขาเรียกใบอุตตักซีดผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนบ้านผ่อนตู้เย็นผ่อนอะไรสามารถซื้อเงินผ่อนได้ยกเว้นทองผ่อนไม่ได้โอ้โหอาจารย์อย่างนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วนะประธานชุมชนไอ้อ้วนนั่นน่ะไม่ต้องให้มันมาแล้วทำไมอ่ะมันพูดไม่เข้าหูทำไมเรื่องอะไรอ่ะมันพูดดีหมดเลยแต่มันพูดพลาดอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องทองฉันผ่อนฉันผ่อนไม่ต้องเอามาแล้วมันจะให้ฉันบาปฉันไม่บาปหรอกฉันไม่บาปแล้วสุดท้ายอาจารย์อาจารย์ยังผ่อนไม่หมดเลยทำไงอ่ะถ้าผ่อนไม่หมดง่ายนิดเดียวผ่อนให้หมดแล้วก็ปฏิญาณตนวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ต่อไปนี้ฉันจะไม่ผ่อนทองอีกแล้วขอเป็นเส้นสุดท้ายต้องแบบนั้นนะฟังแล้วต้องเลิกไอ้ของที่ทำไปไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าอยากใจนั่นอีกเอาตังค์มาให้ผมเก็บกลัวเก็บไม่อยู่กะเอามาฝากไว้หรือจะฝากคุณล้อก็ได้คุณล้อตังค์เยอะนะครับฉะนั้นเรื่องทองผ่อนไม่ได้นะให้รู้ด้วยเขาห้ามแต่ถ้าทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ตะบัดตัวว่าอย่าต่อไปอย่าไปซื้อทองผ่อนอีกเลยเก็บตังค์ทนหน่อยทนอีกนิดเดียวเก็บเวลาได้ปุ๊บก็เอาไปซื้อเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของซื้อทองฉะนั้นเวลาเรามอบหมายกับอัลลอฮ์เนี่ยจริงๆอัลลอฮ์รักพวกเราแต่ปัญหาที่มันเกิดเพราะเราไม่วางใจในอัลลอฮ์จริงไหมเราชอบทำอะไรเกินตู้เย็นก่อผ่อนโทรทัศน์ก่อผ่อนผ่อนไม่พอทองก่อผ่อนโอ้โหแถวนี้ไม่มีไม่ใช่เหรอแถวนี้ไม่มีผมถามประธานชุมชนมาแล้วเขาบอกว่าแถวสวนภูไม่มีใครผ่อนทองเลยอาจารย์ได้เวลานี่วะละอัลลอฮุอักบัรเลิกขายละหมาดกันหมดไม่มีใครเลยทำความดีกันหมดฉะนั้นต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์เวลามอบหมายกับอัลลอฮ์ดีแล้วพี่น้องมันจะมีความสุขถามตัวเราเถอะถ้าเราเดินในหนทางของอัลลอฮ์จริงๆมอบหมายกับอัลลอฮ์จริงๆแมวมันพูดไม่ได้มันมีกินทุกวันทำไมอ่ะนกอยู่บนท้องฟ้ามันหาอะไรกินน่ะแถมมันเลี้ยงลูกมันอีก 4-5 ตัวที่อยู่ในรังแล้วเวลาลูกมันโตกลับมาเลี้ยงมันไหมเปล่าเรานี่มีลูกลูกโตมาก็ยังเลี้ยงเราเราน่ะดีกับนกอีกนกน่ะดูดิเวลาแม่เลี้ยงโตเสร็จทิ้งเลยแม่กูก็ไม่รู้จักพ่อก็ไม่รู้จักมันไปเลยนี่คือวัฏจักรของนกแต่เราเนี่ยยังมีลูกมีหลานมีจิพอขยืมตังค์กันได้แล้วยืมตังค์มาทำอะไรมาซื้อทองนั่นตรงนี้ให้รู้เนี่ยนะครับอายะกุรอานมีดูอาอยู่ต้นหนึ่งให้พวกเราอ่านหลังละหมาดอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุอติยาลิมามะนะตาวะลายัมฟะอูซันยัดดีมิงกันยัดดูโอ้โหจานะไม่เอาดีกว่ายาวจริงๆมันบรรทัดเดียวเองอะ
ถ้าของดีอย่าบอกว่ายาวเพลงพุ่มพวงกระแซะกระแซะลองขึ้นมาสักต้นหนึ่งสิได้ไหมนี่เขาบอกอาจารย์เอาไมค์มาสิร้องเพลงได้ไหมผู้สาวขาเลาะได้ใช่ไหมแล้วก็เวลาเราอย่างนี้เรายังร้องได้ละอัลลอฮุมมะลามานียาลิมาอาตัยตาวะลามุอติยาลิมามะนะตาวะลายังเฝ้าซันยัดดีมิงกันยัดดูดูอาต้นนี้เนี่ยความหมายโออัลลอฮ์ถ้าพระองค์จะให้ไม่มีใครห้ามได้โออัลลอฮ์ถ้าหากว่าพระองค์ห้ามก็ไม่มีใครเอาอะไรมาให้เราได้มีกี่คนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเดินไปฮะในหน้าหาขายที่ดินเดินจนรองเท้าหมดตั้งหลายคู่มันขายไม่ได้แต่บางบ้านนอนอยู่เองมีคนบอกตรงนี้ที่ใครอ๋อหลอขายได้แล้วขายได้แล้วบางที่บางคนแต่บางคนอ๋อหลออยากจะขายบอกมา3ปีแล้วอยากจะขายอัลเลาะห์ให้ขายไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะวางแผนยังไงรู้ไหมขายที่ที่ตรงนี้เท่าไหร่อ๋อขาย5ล้านขายถูกกับเพื่อนเลยแต่ไม่มีคนซื้อเพราะอะไรรู้ไหมถ้าขายได้นะเรียกลูกประชุมเลยลูกเดี๋ยวลูกจะเอาอะไรมะขอบิ๊กอัพอายอมันล่ะกูไม่ขออะไรหรอกกูก็รถเก๋งสักคันนึงเหมาะมันล่ะก็จี้เพชรน่ะเอาเท่ากะลากะลาน่ะเวลาไปงานแล้วคุมหัวแล้วก็โผล่มาเนี่ยไม่มีไม่มีแถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีมีเหรอมาชาอัลลอฮ์อันนี้ก็วางแผนซื้อปิกอัพแล้วก็ทำไงดีละยอมมันตังเหลือก่อนปลูกบ้านสิปลูกบ้านปลูกบ้านปลูกบ้านหมดไป2ล้านไอ้รถกับลูก 2-3 คนเอาไปหมดไปล้านหนึ่งอายอมมันด้วยแล้วก็สร้อยเพิ่งได้เพิ่งขายที่ใหม่ๆสังเกตเถอะสังเกตเส้นเท่านี้ตันแล้วก็มันก็จะเวลาคุมหัวก็คุมแบบไฮโซหน่อยเดียนเดียนคุมแล้วก็เวลาคุมแล้วก็จะโผล่มาข้างหน้าอันหนึ่งเดินมีเหรออัลลอฮ์ต่ออยู่ตรงนู้นโผล่มาอาจารย์รู้จริงอาจารย์รู้จริงอะไรโต๊ะมาโน่นนี่โต๊ะมาตรงนี้หน่อยอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แล้วสุดท้ายไม่ได้นึกเลยว่าตังเนี่ยฉันจะออกซะกาตไม่เคยนึกเลยออกซะกาตนึกอย่างเดียวซื้อรถปลูกบ้านละตังเหลือก้อนหนึ่งไปซื้อแถวคลอง17คลอง17มันถูกหน่อยได้อีกสัก10ไร่ไร่ละ2อะไรงานละ 200,000 เฮ้ยไปซื้อไว้รู้ไม่มีเลยเวลารู้ว่าบ้านนี้ขายที่ได้เงียบโตอิหม่ามมาหาเท่านั้นแหละเปาะมึงอยู่เปล่าไม่อยู่เหมาะมึงล่ะไม่อยู่มึงบอกเขาหน่อยว่าใครมาว่าเหมาะเปาะไม่อยู่เวลาขายที่ได้ไม่ได้นึกถึงหรอกพักเดียวฮะบีมีกี่คนแล้วล่ะพี่น้องเวลาขายที่ได้หมดน่ะหมดน่ะไม่เกิน10ปีฮะบีเพราะไม่ได้ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์เลยไม่ได้ทำเลยเวลาไม่ทำเลยอัลลอฮ์เก็บสิที่ก็หมดอพาร์ตเมนต์ก็หมดบางคนอพาร์ตเมนต์หมดมีนะครับอพาร์ตเมนต์หมดบ้านหมดไม่เหลืออะไรเลยเพราะไม่ได้ค่อยนึกเรื่องของอัลลอฮ์เท่าไหร่ที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ตั้ง 4-5 ล้านพี่น้องแต่ทำบุญใส่20ใส่ซองร้อยหนึ่งเขาเอาซองมาให้มาอีกแล้วมาอีกแล้วซองออกมาประจำเชียนึกว่าใส่หมื่นหนึ่งเปล่ามึงแลกแบงค์20ใส่แม่ซองละ20มีไหมแถวนี้ไม่มีอัลลอฮ์ฮัจญะห์ยืนยันผมอุซาบอกว่าไม่มีฮัจญะห์บอกมีมีครูเขายืนยันว่ามีฉะนั้นตรงนี้พี่น้องครับแล้วเราจะมอบหมายกับอัลลอฮ์ยังไงตรงเลยหัจญะห์ออกมานี่สิมาร้องเพลงบุ้มพวงหน่อยสิฉะนั้นเรื่องของศาสนาให้เราจำไว้ให้แม่นเลยนะครับเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงผมเอาชีวิตของผมนี่แหละ
เป็นเครื่องพิสูจน์อีหม่านของตัวเองอดีตเราไม่มีอะไรเลยโตมาจากบ้านนอกแค่สโรงก็ยังหาแต่วันนี้ได้มาเป็นโต๊ะครูได้มาพูดที่สวนภูถามว่าอาจารย์อีกตั้งกี่ร้อยคนน่ะแต่ทำไมอัลลอฮ์เลือกผมอ่ะทำไมอัลลอฮ์เลือกให้ผมมาเจออะไรนะพอผมพูดเก่งไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดให้เรามาเจอกันการเจอกันต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะไม่ใช่เราส่วนใหญ่เราจะเจอกันที่ไหนวันนี้บ้านนู้นท้องก่อนแต่งมึงรู้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยกูซื้อทองมาเนี่ยดูดีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยบาทละต้อง 20,000 ว่ะแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่จะมาคุยเรื่องถ่อมตนหรอกจะมาบอกวันนี้กูซื้อมา5บาทจะอยู่วงแบบเนี้ยบ้านนู้นมึงดูทำต่อบ้านใหม่มันไม่ได้มีตังค์หรอกมันไปกู้เขามารู้หมดไส้พุงชาวบ้านเหลืออย่างเดียวไม่รู้ไส้ตัวเองนั่นวันนี้ชีวิตของเราจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบเป็นบ่าวของอัลลอฮ์โดยการมอบหมายกับอัลลอฮ์ขออย่างเดียวพี่น้องหนึ่งละหมาดให้ครบละหมาดให้ครบละหมาดให้ครบคนละหมาดให้ครบไม่จนละหมาดให้ครบนะไม่จนไอ้ที่จนเนี่ยมันละหมาดไม่ครบเวลาอัลลอฮ์ให้ละหมาดละหมาดให้ครบพี่น้องละหมาดแล้วก็มอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วทำงานนี่แหละคนบางคนอัลลอฮ์ให้ตังค์เยอะแต่มีตังค์เยอะเอาไปให้ใครหมอมีตังค์ไม่รู้กี่สิบล้านหมดไปกับหมอแล้วก็มาคุยในตำบลเนี่ยนะรักษาอายอไปเนี่ยหมดไป5ล้านละอัลลอฮ์2ปีเองหมด5ล้านกูอยากจะถีบเวลาทำบุญ100นึง40บาท50บาทถ้าใส่พันนึงเมื่อไหร่มีชื่อถ้าแบงค์ร้อยไม่ประสงค์ออกนามใช่ไหมหัดย่าอย่าตบมืออันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตเบิร์ดเนี่ยฮะเหนื่อยเหนื่อยเขาไม่เสิร์ฟน้ำอันเนี่ยอร่อยฉะนั้นไม่นั่งไม่ได้ข้างหลังมองไม่เห็นข้างหลังแน่นเลยสงสารคนข้างหลังไม่แกล้งแซวเล่นนะครับฉะนั้นจึงบอกพวกเราว่าชีวิตของพวกเราต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์นบีถึงบอกว่าให้เราอย่าเกณฑ์กับอัลลอฮ์เหมือนกับนกเนี่ยดูนกมันออกไปมันไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นชีวิตของเราถ้าเดินตามแบบอิสลามพี่น้องนะอย่าทิ้งละหมาดพี่น้องไปสังเกตคนที่เขาละหมาดครบ5เวลานะแล้วละหมาดเสร็จก็กลับมาดูครอบครัวไม่ใช่อยู่สู้เราอย่างเดียวนะไม่ใช่ละหมาดอยู่สู้เราอย่างเดียวกี่วันก็อยู่สู้เราเมียมึงออกหากินไปเถอะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้มอบหมายแบบนี้ไม่ได้นบีห้ามเอ้ยข้างหลังมีเสียงผมไม่ได้ว่าใครนะนี่ผมว่าสูตรนบีเพราะว่าสามีต้องดูแหละอะไรถ้ามันแรงไปกับมาอัพด้วยคือต้องทำให้ได้เวลาไปละหมาดสุราถ้าไม่ละหมาดสุราก็ละหมาดอยู่ที่บ้านอย่าทิ้งละหมาดพี่น้องละหมาดให้ครบถ้าละหมาดเราติดภารกิจนบีให้แบบนี้สมมุติว่าเนี่ยกำลังขายของอัลลอฮ์ผัดไม่หยุดเลยอัลลอฮ์ซูฮ์จะหมดแล้วเนียนเลยข้าพเจ้าตั้งใจเอาฟัดดูซูรี่รวมกับอัสรีได้ไหมได้แล้วไม่บาปด้วยไม่ต้องกอดอเนี่ยเราเนียนเลยสมมุติว่ากำลังขายของผัดกระตงก๋วยเตี๋ยวชงไม่ทันเลยไม่ไหวกูแย่จริงอัลลอฮฺอักบัรแหมมันอาซานอีกแล้วเฮ้ยกูอาซานอีกแล้วเวลาอาซานอีกแล้วทำไงแม่อาซานอาซานไปนี่ตอนนี้อาซานสุราจะมีปัญหานะครับไอ้นี่ก็ว่านบีให้สูตรเนียดดิข้าพเจ้าตั้งใจเอาฟัดดูซูรีรวมกับอัสรีก็ขายก๋วยเตี๋ยวต่อไปขายผัดไทยต่อไปเวลาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วล้างถ้วยจานเสร็จแล้วอาบน้ำท่าละหมาดซูรี4รอกอาตแล้วก็ละหมาดอัสรีอีก4รอกอาตจบแล้วสูตรใครสูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อย่าทำทุกวันนะ
ไม่ใช่อ๋อวันนี้กูเรียนมาแล้วต่อไปนี้ละมึงกูรวมมันทุกวันโอ้ไม่ใช่ต้องหาเวลาบ้างต้องหาเวลานะหัดย่าไม่ใช่เดี๋ยวกูเอามันทุกวันเลยกูฟังมาวันนั้นไอ้อ้วนมันบอกกับกูอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนั้นมันมีสูตรเรียบร้อยเวลาละหมาดแล้วแล้วลองดูนะละหมาดแล้วขายของมันจะมีความสุขทางใจมันจะมีความสุขได้เวลาละหมาดริสกีมาริสกีได้ก็ฮาลาลไม่ใช่ริสกีที่ฮารอมเพราะบอกแล้วริสกีที่ฮารอมมันจะมาเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกแล้วเราเอาทิ้งไม่ดีล่ะแล้วขายของต้องดูด้วยนะพยายามอย่าขูดรีดเวลาเรามอบหมายกับอัลเลาะห์เนี่ยเคยปรุงยังไงก็ให้มันอย่างนั้นไม่ใช่เวลาเนื้อขึ้นขายเท่าเดิมก็ลดเนื้อพี่น้องไปดูสิยังคนต่างศาสนิกพี่น้องรู้ไหมเขาขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงที่ถูกๆขายดีจะตายไปขายดีจะตายไปเพราะเขาเชื่อไปดูแจ็คคนจีนเขาขายทองดูเยาวราชร้านทองเรียงเลยเขาทะเลาะกันไหมไม่ลองแขกขายสิจริงไหมเนี่ยร้านเนี่ยอย่าไปกินนะไม่อร่อยมันสกปรกว่ากันอีกเนี่ยไม่ต้องรักวงการฮัจญ์เวลาใครไปกับใครแทนที่ไปฮัจญ์น่ะไปล้างบาปเปล่าทำบาปกับไปอีกเนี่ยนะไปกับแซ่นั้นเอาไม่ดีหรอกไปกับแซ่นั้นไม่ดีแซ่นี้แซ่ตัวเองดีคนเดียวแล้วก็ไปว่าโอ้ยมึงได้ไปนั่นเปล่าไปเนี่ยดูกลายเป็นตะกบฏได้บาปกลับมาบ้านแทนจะบริสุทธิ์ฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากทุกคนนะครับว่าชีวิตของเรามอบหมายกับอัลลอฮ์ภาษาอาหรับตะวักกันแปลว่ามอบหมายทำอะไรตะวักกันอัลลอฮ์ไปลงรถจะไปเที่ยวห้างอะไรก็ดีกดกุญแจบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วก็ไปไม่ต้องกลัวไม่มีใครรักไอ้ที่มันหายน่ะเราไม่เคยกล่าวลูกเลี้ยงลูกจะได้ดีก่อนที่ลูกจะออกจากบ้านปล่อยลูกออกไปเนี่ยบอกตะวักกันไหมบางทีเปล่าเออเนี่ยนะเหมาะต้องออกไปก่อนเนี่ยตังอยู่หลังตู้เย็นนะลูกก็ไปทำงานล่ะเหมาะก็ไปคนละทางเวลาลูกติดยากูบอกมึงแล้วใช่ไหมกูให้ตังมึงเนี่ยให้มึงเรียนให้ดีทำไมมึงไปติดยาโทษลูกไม่เคยเลยเพราะเราผิดระบบอิสลามเพราะเราไม่มอบหมายทำไมอ่ะภรรยาก็ทำงานนอกบ้านสามีก็ทำงานนอกบ้านลูกใครเลี้ยงอ่ะโต๊ะมันแล้วโต๊ะมันน่ะจะให้อะไรล่ะก็ไม่มีอะไรก็นั่งเฝ้าบ้านหยองเอาตังไปกลับมาก็อุ่นแกงอุ่นอะไรให้หลานแล้วสุดท้ายเพราะเราต้องการอะไรวันนี้นะครับกว่าเราจะท้องเนี่ยง่ายๆเลยฮัจญะฮัจญะมีลูกไหมมีกว่าจะท้องเนี่ยง่ายไหมแล้วก็ท้องอีก9เดือนใช่ไหมครูล้อแล้วอีก9เดือนกว่าจะโตถึงอายุ15น่ะเพื่อให้มันกินน้ำท่อมนะเพื่อให้ไปขับมอเตอร์ไซค์วันๆแล้วก็ไม่ดูแลพ่อแม่ที่เราจะเอาใช่ไหมที่เราจะเอาแบบนั้นใช่ไหมไม่เอาอาจารย์แต่เราเคยเสียสละไหมบางทำงานเลยนะลูกกว่าเราจะได้มาคนแต่ละคนเนี่ยสุดท้ายเราจะให้ชัยฏอนเอามันไปเหรอแล้วเรารู้ไหมลูกเราละหมาดหรือเปล่าเพราะอะไรอ่ะเราไม่ได้ตะวักกันกับอัลเลาะห์จริงๆเราไม่มีเวลาจะตรวจสอบลูกเลยลูกเรามีมือถือลูกเราเล่นอะไรเราไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบเลยถ้าใครมีลูกแล้วลูกได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้ามันเสียขึ้นมาน่ะมันคุ้มไหมล่ะกว่าเราจะได้แต่งงานเนี่ยเจอกับผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วกว่าจะท้องแล้วท้องอีก9เดือนกว่าจะคลอดออกมาแทบตายแพ้ท้องตั้งเท่าไหร่เลี้ยงมาจนกระทั่งอายุ15สุดท้ายท้องก่อนแต่งเนี่ยที่เราจะเอาใช่ไหมเราไม่อยากได้เราก็อยากจะเห็นลูกเราเจริญเติบโตที่ดีเราก็คิดว่ามันไปโรงเรียนพอแล้วไม่พอพี่น้องถ้าหากว่าใครเนี่ยทำงานทั้งพ่อทั้งแม่
สามภรรยาก็ทำสามีก็ทำนอกบ้านแล้วลูกได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าออกไปทำงานข้างนอกทั้งคู่แล้วลูกเสียคนอย่าโทษใครนะครับโทษตัวเราเองโทษตัวเราเองแล้วถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นมาเกิดกับเราอ่ะเราจะนอนอยู่อย่างเงี้ยอัลลอฮ์เนี่ยเราทำงานส่งมันเรียนให้เรียนดูให้ตังไปเรียนทุกวันวันละร้อยวันละ200เราก็สู้ทำงานอยากจะให้มันได้ดีให้มันได้เรียนนั่นเราคิดแบบยิวถ้าคิดแบบอิสลามพี่น้องถ้ามันไม่เกิดไม่มีปัญหาถ้าเอาตามแบบภรรยาอยู่ดูแลลูกให้ดีกลับมาทบทวนกุรอานกับลูกทวนดุอากับลูกก่อนจะปล่อยลูกออกไปขอดุอาลูกกล่าวก่อนบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาออกนอกบ้านดูลูกคุมฮิญาบดูลูกนุ่งกางเกงขายาวออกนอกบ้านแล้วถามว่าแบบนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้ดีหรือครับอัลลอฮ์จะไม่ให้ได้ดีหรือครับอัลลอฮ์ให้ได้ดีแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไปรู้อะไรล่ะพี่น้องเอาเรากันแล้วกันตอนอายุ15มะเคยรู้หรือว่าเราทำอะไรและยุคนี้มันยุคแห่งเหยี่ยวกาทั้งนั้นเลยเราจะทำเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหต้องทำนี่ดิเราจะได้มีตังค์ได้มีตังค์ปลูกบ้านทำสองคนไอ้ภรรยาก็ทำสามีก็ทำหาเงินหากันไปหากันมาภรรยาไปเจอกิ๊กเป็นไงอ่ะตะวักกันเขานี้หมดไหมกลับมาบ้านต่างคนต่างอาบน้ำนอนคนละมุมภรรยาเครื่องนึงชัก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 สามีเครื่องนึงชักชักชักต่างคนต่างคนละมุมสุดท้ายเป็นผีแมงถ่วงเคยเห็นไหมแมงถ่วงไฟแวบแวบแวบอยู่ในผ้าห่มอ่ะคนละอันเอาแมงกะลิบและสุดท้ายเนี่ยนะความสุขใช่ไหมความสุขใช่ไหมไอ้นี่ก็คุยขำกิ๊กกิ๊กสามีก็กิ๊กกิ๊กกิ๊กของตัวเองสุดท้ายชีวิตครอบครัวไม่ได้สุขแล้วต่างคนต่างหาความสุขนอกบ้านกันทั้งคู่แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราผมเองก็ขอดุอาต่อครอบครัวขออัลลอฮ์นะครับให้ผมเนี่ยเจอครอบครัวที่ดีแล้วก็ได้ลูกที่ดีแต่เวลาเราขอดุอาแล้วเราต้องลงมือทำด้วยเช็คลูกดุอาได้ยังลูกละหมาดหรือเปล่าผมเล่าให้พี่น้องฟังทุกวันนี่ผมยังปลุกลูกผมละหมาดนะแล้วลูกผมก็ปลุกผมละหมาดด้วยผมบางทีทำงานหนักพี่น้องกลับดึกนอนไม่หลับซุบโฮลูกเรียกย่อได้เวลาแล้วอายมากเลยปกติเราจะต้องปลุกเขาและเราอ่ะได้ปลุกลูกละหมาดซุบโฮไหมลองหาคำนี้นะครับเพราะเรามอบหมายกับอัลลอฮ์ไม่จริงต้องทำให้ได้เยอะๆแล้วผลตามมาลูกไม่ได้ละหมาดลูกไม่รู้ศาสนาเวลาลูกเราไปอยู่โรงเรียนอะไรไปเรียนโรงเรียนดีๆอิสลามไม่มีสุดท้ายไปแต่งกับใครอ่ะแต่งกับใครนี่แหละครับเป็นคำถามให้ทุกคนมอบหมายกับอัลลอฮ์ให้จริงนะกลับไปแก้ไขใหม่ได้แก้ไขทันเวลาวิธีแก้ไขถ้าลูกมันโตแล้วทำไงเราก็พลาดมาแล้วในอดีตอ่านดูอาเลยอ่านดูอาในกุรอานที่อัลลอฮ์ขอทุกวันเลยร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยะตินากุรอตะอะยุนประโยคสั้นๆเนี่ยร็อบบานาโอพระผู้เจ้าฮับลานาได้โปรดให้กับเรามินอัซวาญินาครอบครัวเราภรรยาเราคู่ครองของฉันวะซุรริยะตินาแล้วก็ลูกหลานของฉันกุรอตะอะยุนเวลามองแล้วสบายใจอัลลอฮ์ลูกเราเฮ้ยมันละหมาดว่ะป.หนึ่งอนุบาลอุลอดีใจน่าดูเลยอาจารย์ลูกหลานฉันมันอ่านดูอาเข้าส้วมได้อาจารย์ลูกฉันมันอ่านดูอาได้เวลาอายุ13มันเคยมาอ่านให้เมาะมันฟังไหมมีไหมพี่น้องมาวันนี้ได้ดูอามีแต่จะลืมกุรอานที่เคยอ่านตอนเด็กๆอลิฟอาลิฟอีลูกอูโอ้เราฟังชื่นใจมันไปเรียนฟัดูอีนเราชื่นใจแต่เวลาเข้ามัธยมไม่เคยได้ยินเลย
อาลิฟลามีมจากปากลูกม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 จนกระทั่งเรียนพาณิชย์ไม่เคยได้ยินลูกอ่านกุรอานเลยภูมิใจตรงไหนปัญหามันไปวัดกันตอนมัธยมนะครับมันไปวัดตอนมัธยมไอ้ป .1 ถึงป .6 น่ะมันจำจี้จำชัยไม่เป็นหรอกครับแต่ม .1 ขึ้นไปละเขานี้ละมึงเอ้ยดุก็ยากว่าอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อมาชาอัลลอฮ์ตกกระจายว่าใครสวยนั่นตรงเนี้ยพี่น้องให้พวกเรานะครับเสียสละถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันจะสายไปเด็กมัธยมเนี่ยลูกเราเข้าโรงเรียนมัธยม1 2 3เนี่ยตั้งแต่เข้ามัธยมเนี่ยมันเคยอ่านกุรอานมั้ยวันๆมีแต่ทำการบ้านมาชายงานมีการบ้านเสาร์อาทิตย์มะเดี๋ยวไปทำงานบ้านเพื่อนมะไปทำงานบ้านเพื่อนมีไหมมะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยหนูจะไปฟังเขาสอนที่โรงเรียนมีไหมแต่เวลาไปทำงานบ้านเพื่อนไปนัดเออไปเถอะไปดีๆนะขึ้นรถระวังระวังนะเนี่ยคือคำพูดจากเราแต่เคยได้ยินไหมเด็กม.1 ถึงม.6 เนี่ยลูกเราเนี่ยว่าวันเสาร์อาทิตย์มะวันนี้เขามีสอนเดี๋ยวหนูไปฟังบรรยายที่สุเหร่านะมีไหมและถ้าวันหนึ่งเราตายใครจะขอดุอาใครเราก็จะได้กระโต๊ะอิหม่ามสิไม่ใช่แต่งงานนะอิหม่ามขอดุอาหน่อยนะไปใส่ซองให้เขาไปไม่ให้ซองเขาก็ไม่เอาละหมาดจ่ายตังเข้ากุโบจ่ายตังค์ไปซียารอเช้าๆตอนทุกวันทุกวันจ่ายตังค์ทำงานแทบตายเอาตังค์ให้โต๊ะอิหม่ามไม่มีลูกสักคนเลยเหรอครับถ้าเราตายแล้วอัลลอฮ์นี่แหละมูฮัมหมัดเรานี่แหละมะไม่ต้องห่วงนะมะตายมัดนี่แหละจะเป็นคนขอดุอาจะอ่านกุรอานจะไปเยี่ยมกุโบมะเองมัดคนนี้แหละมีเปล่าครับฉะนั้นตะวักกันอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์มอบหมายเนี่ยต้องเรียนนะครับถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราจะไม่รู้วิธีการตะวักกันกับอัลลอฮ์เลยเราจะไม่รู้เลยสุดท้ายเราก็เกิดมารอวันตายตายแล้วก็ไปถูกสอบสวนในกุโบแล้วก็รอและในกุโบเนี่ยมันน่าอยู่เหรอครับถ้าเราทำความชั่วแล้วลูกเราอยู่บนนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตั้งแต่เล็กเวลาโตมาเราก็ขอดุอาก่อนจะออกจากบ้านอ้าวไหนอ่านดุอาให้มาฟังบิสมิลลาฮ์ตะวักกันตัวอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาฮ์ไปแล้ววิ่งขึ้นรถโรงเรียนไปมันต้องได้ยินแบบนั้นเคยเอาลูกมากอดไหมเคยเอาลูกมากอดไหมแล้วลูกขอดุอาให้ลูกอยู่บ่อยๆเราก็ได้แต่ส่งตังค์อย่างเดียวให้ตังลูกเยอะไปเรียนนะมะค่าเทอมเอาไปมะซื้อชุดเอาไปถามว่าเราเนี่ยนะเลี้ยงให้เขาโตนะตกลงเขากับแมวเปอร์เซียเหมือนกันเลยเลี้ยงไว้ดูเล่นแมวน่ะยังดีมันยังไม่ค่อยทำให้เราปวดหัวไอ้ลูกเนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยหลอปวดหัวยันตายแล้วแก้ไม่ได้ด้วยนะถ้ามันเกเนี่ยเอาไม่อยู่นะถ้าเกนี่เอาไม่อยู่เลยนั่นก็ฝากพวกเรานะครับให้พวกเราตะวักกันกับอัลลอฮ์แล้วเราก็ต่อไปเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้เราต้องเรียนต่อวิธีละหมาดตามแบบนบีละหมาดยังไงวิธีการนิกะห์ตามแบบนบียังไงทำฮัจญ์แบบนบีทำแบบไหนและการเลี้ยงลูกตามสูตรนบีเลี้ยงแบบไหนมันพูดวันนี้ชั่วโมงเดียวไม่พอหรอกครับมันต้องมาต่อกันอีกพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาเชิญจะได้มาต่อนะครับอ๋อเขาคงไม่ให้มาแล้วแหละอ้าวมีคำถามละหมาดย่อและรวมทำอย่างไรมาชาอัลลอฮ์ละหมาดย่อละหมาดรวมทำยังไงให้ผมทำให้ดูไหมละหมาดย่อให้เราจำไว้สูตรของการละหมาดย่อต้องเดินทาง
จำไม่ดีเขาถามว่าจะละหมาดย่อได้ตอนไหนจากซูรี่4เหลือ8อ๋อเหลือ2ละหมาดซูรี่มีกี่รอกอัตยา7หรือ5 4ละหมาดซูรี่4รอกอัตเราจะย่อต่อเมื่อว่าเราต้องเดินทางถ้าไม่เดินทางย่อได้ไหมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ย่อฉะนั้นอยู่สวนภูไปทีเอ็มย่อได้ไหมได้ไปทีเอ็มนี่ย่อได้นะศรีนครินเนี่ยศรีนครินเนี่ยซีคอนสแควร์น่ะย่อได้แล้วไปมินย่อได้อีกน้องจอกย่อได้แล้วแต่ไปตลาดตรงนี้อย่าย่อนะทางรถไฟอาจารย์บ้านอยู่ในชุมชนไปตลาดตรงทางรถไฟละหมาดย่อได้ไหมไม่ได้ไอ้นี่เขาเรียกไปไม่ใช่เดินทางนะครับย่อรวมล่ะรวมยังไงรวมก็คือเอาซูรี่รวมกับอัสรีมักเร็บรวมกับอิชาจะเอาซูรี่รวมกับมักเร็บได้ไหมไม่ได้สูตรจำให้แม่นของกลางวันรวมกลางวันของกลางคืนรวมกลางคืนมักเร็บรวมกับอิชาซูรี่รวมกับอัสรีซุบฮ์รวมกับใครได้ไหมไม่ได้ใครอยากเป็นซุบฮ์บ้างซุบฮ์รวมกับใครไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยวิธีการรวมต่อเอ้าสูตรการรวมทำไงถ้าจะรวม1ฝนตกไปสุราแล้วโอ้โหฝนมาเลยละหมาดมักเร็บเสร็จละหมาดอิชาเลยกลับเลยไม่ต้องไปสุราละหรือไม่สบายนอนป่วยมึนโอ้โหกลับมาจากทำงานมึนหัวเหลือเกินโอ้โหวันนี้เฮ้ยอาบน้ำอาบท่าละหมาดมักเร็บเสร็จแล้วกินยาละหมาดมักเร็บเสร็จเอาอิชามารวมนอนเลยไม่ต้องตื่นละหมาดอิชาแล้วได้ไหมได้นี่นบีขออย่างเดียวอย่าทิ้งละหมาดมึนๆกินยาเอาละหมาดมักเร็บเสร็จใช่ไหมสามอิชาเท่าไหร่สี่ละหมาดมักเร็บเสร็จก็ขึ้นยืนทำอิชาอีกสี่แล้วก็นอนเขาอาซานอิชาต้องขึ้นมาไหมไม่ขึ้นเราละหมาดได้ไหมได้เพราะเรารวมเอาสูตรมาจากไหนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวมีใครสงสัยไหมอาจารย์ไม่สงสัยหรอกเพราะฉันไม่ละหมาดใครไม่ละหมาดยกมืออาจารย์ที่ชุมชนเนี่ยเขาละหมาดกันทั้งนั้นแหละอาจารย์ถามอย่างเงี้ยมันดูถูกเพียงแต่ละหมาดไม่ครบเองดูอาเยี่ยมกูโบดูอาเยี่ยมกูโบง่ายนิดเดียวเลยไปถึงกูโบอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกุบูรให้สลามชาวกูโบก่อนหรืออัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนแล้วก็ไปยืนที่กูโบแล้วก็ขอดูอายืนตรงๆนะหลังงอละได้ไหมได้นะครับคนหลังงอจะยืนตรงมันก็ไม่ได้หรอกไปยืนตรงๆนบีไปยืนแล้วนบีก็อัลลอฮุมมักฟิรลิอะฮลิลกุบูรแค่นี้อัลลอฮุมมักฟิรลิอะฮลิลกุบูรอัลลอฮ์ยกโทษให้ชาวกุโบร์ด้วยนะว่าอย่างเงี้ยวนไปวนมาวนไปอัลลอฮุมมักฟิรลิอะฮลิลกุบูรอัลลอฮ์มักฟิรลิอะฮลิลกุบูรหรือถ้าพ่อแม่เราอัลลอฮุมมักฟิรลิซุนูบีวะลิวาลิดายยะวะรฮัมกุมากะมารับบายานีซอกีรอก็ได้หรืออัลลอฮุมมักฟิรลีวะละฮูอัลลอฮุมมักฟิรลีวะละฮูได้พวกนั้นเลยสั้นๆอย่าไปเอายาวยาวนะให้โต๊ะครูกับโต๊ะอิหม่ามนู่นอย่างพวกเราชาวบ้านไม่ต้องยาวเอาสั้นๆพอนะครับนี่ไปเอายาวอย่างกับโต๊ะครูก็ไม่ต้องทำกันแหละอย่าเกิดมาเก่งแค่อามีนอามีนหัจญะดะออะไรได้บ้างไม่ได้เลยยันตายไม่เคยได้ดออเลยได้แต่ได้อามีนก็ศ็อลลัลลอฮุอะลามัวอย่าเป็นแค่นั้นดออด้วยต้องพึ่งตนเองพี่น้องต้องพึ่งตนเองนะครับนี่ดูอาเยี่ยมกูโบนะครับวันนี้มีหนังสือใครไม่รู้โทรไปบอกให้เอาหนังสือมาขายด้วยพี่น้องหนังสือเล่มละ100บาทซึ่งความจริงเล่ม25บาทเท่านั้นแหละ แต่ขายเล่มละ100เพราะเอาตังค์เข้าสถานีถ้าผมขายเองตัวของผมขายเล่มมา25เท่านั้นแหละแต่เนี่ยขายเพื่อเอาตังค์เข้าสถานีมาใช้จ่ายในเรื่องของศาสนามีขายนะครับ5เล่มเล่มละ100บาทอยากให้มีทุกบ้านไม่ใช่เชียร์หนังสือที่ตัวเองเขียนนะครับแต่อยากให้มีทุกบ้านเป็นของขวัญในบ้านน่ะ
เวลามีปัญหาเรื่องละหมาดไปเปิดหนังสือเล่มนั้นมีปัญหาเรื่องฮัจญ์เมื่ออุมเราะห์ไปเปิดมีไปดูเรื่องดุอามีหนังสือดุอามีหนังสือฮัจญ์อุมเราะห์มีหนังสือละหมาดมีหนังสือยะนาซะห์เกี่ยวคนตายเรื่องคนตายพี่น้องเอาไปอ่านเลยไปกุโบเอาหนังสือไปเล่มนึงพกไปเลยไปอ่านเลยมีหมดอยู่ในเล่มนั้นแล้วก็หนังสือถามตอบไขข้อข้องใจนะครับอันนี้ก็ขายเล่มละ100บาทถ้าใครสนใจก็ซื้อได้นะครับเอามา อย่างละ15เล่มอ้าวดูคำถามสุดท้ายดูอาเยี่ยมมัยยัดสูตรเดียวถ้าพี่น้องอ่านดูอาเยี่ยมคนตายได้ไปเยี่ยมกุโบก็ต้นนั้นแหละเห็นไหมยิงเลยยิงนกนัดเดียวได้สองตัวกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวถ้าเราอ่านดูอาเยี่ยมคนตายได้ดูอาเยี่ยมกุโบก็อันนั้นแหละแต่ไม่มีดูอาทองผ่อนนะเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยนะเย มันก็เย็นพอสมควรแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกคนอ่านดูอาไม่ได้ละหมาดได้ไหมละหมาดได้แต่ให้ดีก็ควรอ่านให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไปละหมาดคนตายก็คือดออนะครับตักเบทแรกอ่านฟาติฮะตักเบทที่สองอ่านศอลาวาตนบีไม่มีอะไรยากเลยนี่ถ้าคนไม่เคยละหมาดนี่ยากเพราะว่าอ่านใครอ่านฟาติฮะไม่ได้ยกมือได้ใครอ่านศอลาวาตนบีไม่ได้ยกมือทุกคนอ่านได้และตักเบทที่สามอ่านอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูว่าแค่นี้ไม่ต้องลอมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีวะฟะอันฮูวะกริมนูซูลวะเซมะระกอละฮูวะซีนูบินไมวะซัดไอ้นั่นคนโตอิหม่ามโตอิหม่ามพวกเรารุ่นนี้แล้วเพิ่งจะมาฟังศาสนาใจอ่านครึ่งหน้าเจ๊งอะดิเจ๊งอ่านอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูตักเบทที่3ตักเบทที่4ไม่ต้องอ่านเลยอัลลอฮุอักบัรตักเบทที่4ไม่ต้องอ่านเพราะนบีไม่ได้อ่านตกลงแล้วไม่มีอะไรยากเลยนะครับอ่ะก็ฝากทุกคนนิดนึงนะครับงาน TM จะมีงานวันที่10ใครจะร่วมทำบุญก็ได้นะจะเอาไปหล่อเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจนนะครับก็สามารถทำบุญได้วันที่10เชิญทุกคนนะใครมีโอกาสไปเที่ยวเชิญนะครับอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยที่สุดในโลกนะครับไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าที่นั่นอีกแล้วนะครับสวนภูนี่ต้องบดินนะครับอ้าวสุดท้ายนี้นะครับสิ่งใดที่ผมพูดไปมันเป็นความรุนแรงก็ขอมาอัฟด้วยนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องดีก็เก็บไปนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็มีทองเยอะๆแต่อย่าผ่อนนะครับไอ้ที่ผ่อนไปแล้วไม่มีปัญหาผ่อนให้จบแล้วเลิกเลยนะครับโอ้โหผ่อนไว้เยอะสินะครับอ้าวจบแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์